เอ็งนี่งานเข้าหนักหลังอุ้มท้องเปิดตัวสามีเจอแฉแรงแย่งผู้ชายคนอื่นงานเข้าโดนแฉหนักรัวรัวเอ็มมี่แม็กซิมหรือเอ็มมี่อมรวรรณหลังอุ้มท้องเปิดตัวสามีกลับโดนแฉแย่งสามีคนอื่นโดยเพจดังเจ๊มอย108เผยมีคนออกมาแฉพร้อมบอกด้วยว่าใครแกงแม่เอ็มมี่กลัวแม่กำลังท้องพี่อย่าร้ายกับแม่เลยปล.ควรเสพข่าวอย่างมีสติห้ามต่อว่าใครรอทุกคนออกมาชี้แจงดีกว่าด้วยรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียบอยก่อนโดยเฟซบุ๊กที่ออกมาโพสต์ถึงสาวเอมมี่และสามีใหม่คาดว่าน่าจะเป็นแม่ยายของสามีใหม่เอมมี่ได้แชร์ข่าวที่สาวเอมมี่อุ้มท้องออกมาเปิดใจเรื่องมีลูกอีกคนพร้อมเปิดตัวสามีด้วยพร้อมทั้งระบุข้อความก่อนจะเปิดตัวพ่อเด็กช่วยมาเก็บซากพัสดุคอนโดลาซานไม่รู้ใครอนุญาตนะหรือเป็นอดีตสามีหมาดของลูกสาวยังรอมารับให้พ่ออะตอมมารับก็ได้นะเก็บให้ไว้นานและกล้ามารับกันด้วยซวยจริงๆนอกจากนั้นยังโพสต์ข้อความรุนแรงอีกรัวๆ ว่าอ่านชัดๆนะมารับของคืนด้วยกากีนางเอกครอบครัวนี้ไม่ต้องการได้ผู้ชายคนนั้นกลับคืนมาลูกสาวฉันเข้มแข็งพอรีบมาแสดงตัวรับคืนก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้ทั้งยังโพสต์ซัดแรงกล่าวหาว่าแย่งสามีด้วยว่าแปลกนะคนชอบทำบุญทำทานเชื่อคำทำนายแต่แย่งครัวชาวบ้านสินแสไม่บอกเหรอต้นนิ้วรออยู่ไปดูอีกทีนะให้สินแสแนะต้องไปตรวจ DNA ด้วยไหมผีเน่ากับโลงผูกเหมาะสมกันดีลูกฉันเข้มแข็งได้เก่งมาก